ทดสอบ SVD Dragunov ของ ANK นะผมตัวนี้เป็นนะครับระบบสปริงชักยิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตู่ดวันนะครับผมร้ายวันนี้ผมอยู่กับ ANK SVD Dragunov นะผมสำหรับ ANK SVD Dragunov มี2ระบบก็คือระบบที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ระบบที่เป็นสปริงชักยิงนะครับผม2ตัวที่ผมนำมาให้ดูในวันนี้จะเป็นระบบชักยิงมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ตัวที่ผมจับอยู่นี้นะผมจะเป็นกระโจมไม้แท้แล้วก็พานท้ายเนี่ยจะเป็นไม้แท้หรือว่าไม้จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ราคาประหยัดกว่าก็จะเป็นส่วนของพลาสติกลายไม้นะน้ำหนักใกล้เคียงกันไม่ต่างกันวัสดุของตัวปืนโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเมทัลผสมกับตัวเหล็กนั่นเองวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากนะง่ายมากเอากระสุนใส่เข้าไปในแมกกาซีนนะครับจากนั้นก็นะครับขึ้นลำนะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการยิงตั้งเรียบร้อยนี่คือวิธีการใช้งานง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะแนะนำตั้งแต่วิธีการโหลดกระสุนนะผมวิธีการปรับตั้งท็อปอัพเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะตั้งท็อปอัพได้ด้วยว่าต้องการใช้กระสุนหนักและกระสุนมันตกเร็วเราจะต้องจูนในส่วนของฮอปเนี่ยให้มันกดลงมาหน่อยเพื่อให้กระสุนมันสปินกลับขึ้นมาได้แล้วก็ใครที่ใส่สโคปก็มีตัวส่วนของรองแก้มนะผมมาให้หรือว่าถ้าไม่ใส่สโคปเนี่ยถ้าเกิดประทับแล้วรู้สึกว่ามันสูงไปกดศูนย์ไม่เจอนะครับผมก็อาจจะถอดในส่วนของรองแก้มออกได้ด้วยใช้งานง่ายนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของวิธีการโหลดกระสุนก่อนว่านะวิธีการโหลดกระสุนทำอย่างไรนะนี่นะครับเปิดในส่วนของช่องเติมกระสุนตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เทกระสุนเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเทไปจนเต็มได้เลยนะครับแม็กกาซีนเป็นแม็กโมนะครับนะครับกระสุนใส่ได้ครึบเลยนะครับแล้วก็นะครับด้านล่างจะมีลานสปริงแบบนี้นะครับพอเรากรอสปริงขึ้นมานะครับนะครับกระสุนจะขึ้นมาที่นะครับปากแม็กกาซีนนะครับกรอลานเพื่อให้สปริงเขากดไว้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้สะดวกนั่นเองนะส่วนต่อมาก็คือส่วนของตัวฮอปอัพนะครับเปิดตรงนี้นะครับลงปั๊บยกท้ายขึ้นนะครับดึงในส่วนของตัวพันลังตัวนี้นะครับดึงมาล็อกไว้นะครับสังเกตว่าจะมีนะครับสกรูหกเหลี่ยมอยู่3ตัวตัวกลางนะครับตัวนี้นะครับประแจหกเหลี่ยมไม่มีแถมให้ต้องหาเอาเองนะครับผมตามร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็นะครับหมุนเข้าก็คือเป็นการกดฮอปเพื่อให้กระสุนเนี่ยสปินเหินขึ้นแล้วก็คลายออกเพื่อเป็นการคลายฮอปอัพนะครับผมสแตนดาร์ดเนี่ยจะตั้งมาเสมอประมาณสันฮอปพอดีนั่นเองนะครับนอกจากวิธีใส่กลับนะครับผมจะมีครีปด้านหน้าตรงนี้นะครับจะทับส่วนหลังขึ้นก่อนนะครีปด้านหน้าตรงนี้ใส่ให้ตรงล็อกนะครับครับแล้วก็ปิดท้ายลงนะครับใส่ในส่วนของตัวล็อกนะครับด้านบนปั๊บนะครับศูนย์สามารถที่จะปรับตั้งได้ถ้าเรายิงใกล้เราก็อาจจะปรับให้นะครับศูนย์หลังเนี่ยมันเชิดหน่อยนะครับยิงไกลก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับผมศูนย์หน้านะครับผมจะเป็นแบบปรับขึ้นลงนะในกล่องเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นตัวปรับศูนย์หน้านะครับผมเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็หมุนนะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้เลยนะครับในการปรับศูนย์หน้าสูงต่ำนั่นเองแล้วก็มีแท่สำหรับแทงหรือทำความสะอาดลำกล้องมาให้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากเวลาใส่แมกกาซีนนะครับผมเอาด้านหน้าแมกกาซีนนะครับตัวนี้นะครับเข้าก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็นะครับใส่ให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับที่ตัวปืนนะครับนะครับเซฟตี้นะครับปรับลงมานะครับโหมดยิงนะครับพร้อมยิงนะครับนะครับพร้อมยิงนะครับโอเควิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับยิงทดสอบในส่วนของความเร็วให้ดูว่าเจ้าตัว ANK SVD Dragunov นะครับผมที่เดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมเดิมๆมาจากโรงงานเขาจะมีเนมเพลทที่ข้างกล่องนะผมว่าตัวปืนเนี่ยเป็นรุ่นบอดี้หรือกระโจมกับพานท้ายเนี่ยเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นไม้แ
แล้วก็เบอร์สปริงที่ใส่มานะผมสแตนดาร์ดจะเป็น M130 นะผมสปริงสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะผมตามความต้องการในกรณีที่ต้องการเครื่องคอมแลต้องหาสปริงมาใส่เองนะครับผมอ่ะระนี่โอเคในส่วนของความเร็วกระสุน ANK SVD นะคุณน้อมนะผม451.3 นะครับนะ458.8 นะครับปรับนะครับ441.8 ก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ450ฟุตต่อวิข้อได้เปรียบของ ANK SVD คือลำกล้องที่ยาวนะครับผมสามารถยิงได้ไกลนะแล้วก็กลุ่มกระสุนดีนะครับมีรางนะครับจากข้างสามารถที่จะหารางเสริมยึดข้างแล้วก็สามารถที่จะใส่ส่วนของตัวอุปกรณ์ช่วยเล็งอย่างสโคปไว้ด้านบนได้นั่นเองนะครับด้านหน้าผมมีเป้านะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตนะครับยิงเป้าเล่นๆให้ดูว่าเจ้าตัว ANK เนี่ยมันแม่นแล้วก็นะครับใช้งานง่ายนะครับนะครับเป้า1เป้า2เป้า3เป้า4เป้า5เดี๋ยวเป้า6เราเปลี่ยนมาลองยิงด้วยมือซ้ายดูบ้างนะครับนะครับผมโอเคใช้งานง่ายนะผมยิงคือขนาดศูนย์หน้าแกว่งแกว่งมาก็ยังยิงได้นั่นเองสำหรับตัว ANK SVD เดี๋ยวคุณน้อมเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบในส่วนของสายสะสมแล้วก็ไม่ต้องการวุ่นวายกับส่วนปืนที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะในส่วนของปืนชักยิงตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับสายคลาสสิกโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะนะครับยิงใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะให้กล้องไปอยู่ที่เป้าดูบ้างว่าจังหวะที่เป้าล้มเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงไปผมจะยิงซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวานะครับยิงเร็วถึงแม้ว่าจะเป็นปืนชักยิงนะผมเพราะว่าด้วยระบบคอกกริ้งที่ค่อนข้างสะดวกสปริงที่ไม่แข็งจนเกินไปทำให้ออกแรงดึงแล้วก็ใช้งานง่ายนะผมศูนย์เล็งนะครับอย่างที่บอกมันปรับได้ค่อนข้างสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจนะครับใครที่ชอบสะสมอยู่แล้วตัวนี้ครับผม ANK SVD จากคุณน้อมนะผมถ้าสนใจในส่วนของสินค้าก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางการติดต่อของเราได้นะผมนี่ทาง LINE หรือสแกนบาร์โค้ดตอนนี้ได้เลยนะครับนะครับหรือ add line ID @sidethe1bbgun ได้นะผมตู่เดอะวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดสวัสดีครับบวมบวมโอเคครับผมและเดี๋ยวเราจะทำการยิงทดสอบนะผมเจ้ากระป๋องโค้กนะผมที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะผมด้วยปืนANK SVD ดับคุณอฟระบบสปริงชักยิงนะผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเป้าตรงท้ายรถกระบะตรงนี้นะผมรวมถึงเป้านี้บนแนวอิฐนะผมและอีกหนึ่งเป้าบนถังตรงนี้นะผมโดยระยะยิงที่เราจะยิงเนี่ยนะผมก็จะเฉลี่ยที่เป้าแรก10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็เป้าสุดท้ายเป้าไกลตรงนู้นนะผมก็คือประมาณ25เมตรนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวนะครับผมเป้าใกล้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งศพเป้าที่สองนะครับบนยอดอิฐนะครับเรียบร้อยนะผมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งยิงบ้านนะครับเป้าที่สามนะครับท้ายรถกระบะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป้าสุดท้ายบนแนวอิฐด้านหลังตรงนู้นนะครับ
สุดยอดครับผมเก็บเรียบแม่นมากครับผมสำหรับ ANK แม่นเพราะลำกล้องยาวนั่นเองนะผมอ้อผมลืมบอกไปผมใช้กระสุน 0.25 กรัมนะผมในการทดสอบครั้งนี้นะผม